สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทรานโพสนะครับของ Roland RS5 นะครับเนาะทรานโพสแล้วก็เซฟค่าไว้นะครับเวลาเราเซฟค่าเนี่ยต้องเซฟลงพวก performance ผมพวกนี้นะครับครับผมเดี๋ยวจะทดสอบเป็นเสียงเปียโนตรงนี้แล้วกันนะครับทดสาธิตนะครับผมผมจับคอร์ด G นะครับ G major นะครับครับวิธีการทำก็อันดับแรกก็มากดปุ่ม Edit นี่นะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วก็หน้าจอจะโชว์แบบนี้นะครับ Performance Part ถ้าไม่เห็นก็เลื่อนหาดูนะครับPerformance Part แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด Enter ครับ Enter ปึ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับมากดที่เลข4นะครับ MIDI Tune นะครับนี่กดที่เลข4ไปเรื่อยๆนะครับให้เห็นคำว่าคีย์ชิปนะครับเนาะนี่นะครับคีย์ชิปครับทีนี้เราก็ตั้งค่าได้เลยนะครับจะทานโพสขึ้นหรือลงนะครับเดี๋ยวผมจับตรงนี้ให้ดูนะครับจับ C แล้วกันนะครับสมมติผมจะเอาลงเครื่องเสียงนะครับได้ที่ต้องการเสร็จแล้วก็กด exit ออกไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มากดลงปุ่มพวกนี้นะครับปุ่มแบงค์ทั้ง8นี่นะครับที่เซฟกดชิปค้างไว้นะครับเสร็จแล้วก็กดเลขที่เราต้องการบันทึกนะครับตรงไหนก็ได้นะครับปึ๊บขึ้นไปนะครับตรงนี้เครื่องจะถามว่าให้เก็บไว้ตรงไหนนะครับครับปุ่มตามนี้นะครับผมจะเก็บไว้เลข1เหมือนเดิมนะครับตัว user 001ที่เป็น perform นะครับ basic perform ก็ได้ที่เก็บที่ต้องการนะครับกด enter ครับปึ๊บนี่เครื่องจะขึ้นแบบนี้นะครับ now writing complete นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้มาเช็คดูครับพาร์ท1นะครับที่ผมทำไว้เป็นเสียงเปียโนนี่นะครับทีนี้ลองเลื่อนไปพาร์ท2ดูครับนี่เห็นไหมครับก็คือเสียงเปียโนเนี่ยผมทำโพสไว้เครื่องเสียงนะครับครับต่อมาจะแนะนำวิธีการผสมเสียงนะครับผสมเสียงก็นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการผสมเปียโนกับสตริงแล้วกันนะครับได้เสียงเปียโนมาแล้วนะครับจะผสมเสียงกดที่ปุ่มนี่นะครับดูเนี่ยนะครับดูออกเนี่ยนะครับปึ๊บหน้าจอก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับจะมีตัว L เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับ L นี่ก็คือ lower นะครับ U ก็คือ upper นะครับทีนี้นะครับลองกดฟังดูครับเราก็มากดเลือกนะครับพาร์ทย้อนมาให้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว L นี่นะครับถ้ากดมาทางนี้มันจะเป็นเสียงเปียโนนะครับเนาะนี่เป็นตัว L ทีนี้ผมจะเอาเสียงสตริงครับจะเอาเสียงสตริงทำไงมาเลือกเสียงฝั่งนี้ครับนะครับเราจะกดนัมเบอร์ก็ได้นะครับถ้าเราจำเลขได้แต่ผมจำไม่ได้ผมก็จะกดโทนcategory เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่กรุ๊ปของออเคสตรานะครับตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับมันจะมีสตริงอยู่นะครับมาแล้วครับนี่นะครับมาแล้วสตริงกับเปียโนทีนี้นะครับเมื่อกดดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสียงสตริงเนี่ยมันแรงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับครับปรับค่าได้นะครับเสียงให้เสียงตัวlower หรือ upper เนี่ยนะครับเป็นตามที่เราต้องการนะครับเนาะวิธีการปรับให้มากดที่ปุ่ม edit นี่นะครับ edit exit นะครับปึ๊บไปทีหนึ่งนะครับก็หน้าจอก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับให้เป็น performance part นะครับถ้าไม่เจอกดเครื่องหมายบวกลบเลื่อนหานะครับให้เป็น performance part เสร็จแล้วก็มากดที่ปุ่ม enter นะครับเสร็จแล้วมากดที่ปุ่มนี้ครับนี่นะครับปุ่มเลข3ที่มีคำว่า perform name นะครับ level แล้วก็ pan เนี่ยนะครับกดไปเรื่อยๆเห็นคำว่า level นี่นะครับขึ้นมาละอันนี้มันเป็น lower นะครับ lower นี่ก็คือเป็นเสียงสตริงนะครับผมก็จะลดลงหน่อยนะครับลดลงครับแล้วกดฟังดูครับลดลงอีกครับ
ถ้าจะเพิ่มเสียงเปียโนครับปรับเสียงเปียโนก็ได้นี่นะครับนะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับเสียงเปียโนเพิ่มขึ้นอีกโอเคผมจะเอาประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็กด exit ออกไปนะครับตรงนี้ปึ๊บทีนี้ก็มาเซฟครับเซฟลงปุ่มครับวิธีเซฟเหมือนเดิมนะครับวิธีเซฟเหมือนเดิมกดชิปนะครับค้างไว้แล้วก็มาเลือกนะครับปุ่มไหนก็ได้นะครับผมจะเอาไว้เลขหนึ่งนี้แล้วกันปึ๊บนี่เครื่องขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อให้ถามที่เก็บนะครับผมเอาไว้ที่เดิมกด enter ครับenter ครับปึ๊บนี่เครื่องขึ้นแบบนี้ครับคลิป power on complete เสร็จเรียบร้อยครับลองเล่นดูครับเรียบร้อยครับผม